หลังเกมลีกคัพรอบ4ทีมสุดท้ายเมืองทองได้ไปต่อถ้วยสุดท้ายที่จะสามารถคว้าได้สวัสดีครับผมตูเต้ตูดูบันไทยครับกลับมาคลิปนี้ครับหลังเกมลีกคัพถ้วยโตโยต้าลีกคัพที่อาจจะดูเหมือนไม่สำคัญเท่าไหร่แต่กลับกลายเป็นปีนี้กลับเป็นถ้วยที่ให้ความสำคัญเพราะสำหรับบางทีมอาจจะเป็นโอกาสสำคัญในการที่จะได้กำลังใจในการทำทีมต่อฮะ4ทีมสุดท้ายของลีกคัพนะครับเป็นการเจอกันของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดพบกับ BC เทโรสาธารณะและอีกคู่หนึ่งก็คือราชบุรีมิตรผล FC พบกับเชียงรายยูไนเต็ดหลังเกมน่าจะรู้กันแล้วครับเป็นเมืองทองและเชียงรายที่ได้ไปต่อแต่คลิปนี้มีสิ่งที่น่าสนใจของทั้ง2คู่รวมถึงการเจอกันในรอบชิงมันไม่เหมือนเดิมฮะต่อให้คู่นี้อาจจะเพิ่งเจอกันมาแต่การเจอครั้งนี้มีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมเยอะเลยทีเดียวครับ11ตัวจริงครับสำหรับคู่เมืองทองกับ BC เทโรศาสนะนะครับน่าสนใจพอสมควรทั้งแผนการเล่นแล้วก็ตัวผู้เล่นเมืองทองเนี่ยมาในแผน4-4-3-3ครับแล้วก็แน่นอนกวินเหมือนเดิมที่สำคัญคือเป็นการยืนแบ็กซ้ายของธีรธรบุญมาทันนะครับกองหลังมีเซเรโอซานโตสอาโอยามะขวาเป็นจุดที่คนรอคอยว่าจะเป็นใครหลังจากที่ทริสตองโดแล้วก็อดิสรพรมรัตเจ็บในเกมที่พบกับเชียงรายนะครับในเกม FA ครับทำให้เกมนี้คนรอดูเหมือนกันว่าจะเป็นใครพิทักษ์พงษ์หรือเปล่าแต่กลับกลายเป็นทางด้านของนูกุลกิจครุฑใหญ่เดี๋ยวมาว่ากันตรงกลางครับมีแฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสที่ลงมายืนต่ำนะครับเป็นตัวกองกลางตัวรุกแล้วก็กลางรับ2ตัวเป็นวัฒนาไพรนุ่มนะครับกับอีโฮนะฮะส่วนข้างหน้าครับเป็น3ประสานสัญชาติไทยล้วนนะฮะตั้งแต่ขวาเป็นศิโรจน์ฉัตรทองนะครับซ้ายเป็นพี่มุ้ยธีรสินแดงดาแล้วก็ตรงกลางเป็นอดิศักดิ์ไกรสอนโอ้โหทั้งหน้าสนใจตั้งแต่3ตัวหน้าตรงกลางที่ดันแฮปปี้ลงมาไม่มีอัสซัมซาวนะครับแล้วก็หลังแบ็คขวาเป็นนุกุลกิจครุฑใหญ่ BC เทโรศาสนานะครับมาในแผนหลัง3ตัวที่น่าสนใจคือการยืนของซิเซ่ในการยืนเป็นเซนเตอร์นะครับส่วนในตำแหน่งของมิดฟิลด์เนี่ยน่าสนใจตรงที่เป็นการยืนคู่กันของเจนรบสัมภาวดีกับพิชิตพงษ์เฉยฉิวถือว่าเป็นการจัดตัวที่แปลกแผนการทำทีมที่ค่อนข้างแปลกตาไปสำหรับ2ทีมนี้นะครับ90นาทีของคู่นี้ครับสิ่งที่น่าสนใจตั้งแต่เริ่มเกมก็คือการยืนตำแหน่งของนักเตะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดตอนแรกเนี่ยดูเหมือนว่ารูปแบบของการยืนเนี่ยจะเป็นหลัง4แต่พอเกมเริ่มไปปั๊บเนี่ยธีระเหมือนแผงหลังเนี่ยดันไปด้านซ้ายก็คือโยกธีระทรบุญมาทันไปเล่นเป็นตัวมิดฟิลด์ริมเส้นแล้วก็กลายเป็นหลังสามก็คือนูกูลกิจก็ยืนเหมือนเป็นเซนเตอร์ตัวที่3นะฮะรูปเกมก็ค่อนข้างอึดอัดเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงของความหวาดเสียวการเข้าทำที่น่ากลัวของเมืองทองสักเท่าไหร่ก็แน่นอนว่าเราเห็นในเกมที่ผ่านมาแล้วรวมถึงเกมที่เจอเชียงรายด้วยนะครับจนมาได้ประตูแรกในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับผม1ประตูจากพี่มุ้ยธีรสินแดงดาครึ่งเวลาหลังนะครับ1ประตูที่เหมือนจะสร้างความหวังให้กับ BC เทโรศาสนะนั่นก็คือประตูที่เป็นจุดโทษก็เป็นการทำฟาวล์ของนุกูลกิจครุฑใหญ่นะครับผมจุดโทษลูกนี้ก็เป็นประตูของ BC เทโรศาสนะยิงดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่นาทีครับเมืองทองก็มาได้1ประตูกลับคืนมาจากพี่มุ้ยธีรสินแดงดาซึ่งเป็นการประสานงานของคู่หูคู่นี้ของพี่มุ้ยแล้วก็พี่อุ้มธีรธรบุญมาทันผมว่าช่วงหลังๆเนี่ยโค้ชแบนรวมถึงในเกมทีมชาติเนี่ยถูกทำให้ธีรธรไปยืนในตำแหน่งที่ไม่ใช่เป็นตำแหน่งธรรมชาติของเขาแน่นอนว่าด้วยคุณสมบัติและคุณภาพของเขาเนี่ยเขาสามารถเล่นในตำแหน่งที่เป็นกองกลางได้บ้างเล่นไปเล่นถึงปีกซ้ายได้บ้างบางทีดันเป็นกองกลางตัวรับบ้างตัวรุกบ้างแต่สุดท้ายแล้วแบ็คซ้ายก็คือตำแหน่งที่คุ้นชินและตำแหน่งที่เขาทำได้ดีที่สุดจริงๆฮะและเกมนี้ทำให้เห็นเลยว่าการที่เอาธีรธรมายืนเป็นแบ็คซ้ายแล้วไปเล่นเป็นเหมือนวิงแบ็คในการเปิดครอสบอลเข้าไปเป็นประตูทั้ง2ลูกแล้วมากไปกว่านั้นก็ไม่ใช่แค่2ครั้งนั้นที่ดูสามารถเป็นจังหวะของการสร้างประตูได้ยังมีจังหวะอื่นที่นักเตะคนอื่นของเมืองทองยังไม่สามารถทดแทนในจุดนี้ของธีรธรได้ตอนนั้นมันชั้นดีสำหรับเกมนี้ครับสำหรับนุกุลกิจครุฑใหญ่ต้องย้อนให้ฟังอย่างนี้สำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้ว่าทำไมถึงใช้นุกุลกิจในเกมนี้นุกุลกิจเนี่ยตลอดซีซั่นเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงเลยโค้ชแบนเนี่ยใช้ตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยเพียงแค่ถ้าพูดจริงก็แค่2คนแหละทริสตองโดหลังๆก็มีอดิศรพรหมรัตน์ที่โยกไปเล่นแบ็คขวาเยอะขึ้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยด้านมาเจ็บ2คนพร้อมกันเกมนี้เลยจำเป็นที่ต้องเข็นนุกุลกิจลงเขาเห็นว่า
าจจะเหมาะสมที่สุดและสิ่งที่เกิดขึ้นครับมุมมองของผมนะแค่รู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่มันคือแมตช์ฟิตเนสน้อยแล้วก็ความนิ่งในเกมที่จะได้ลงมาเล่นและที่สำคัญคือมันไม่ใช่เกมลีกมันเป็นเกมบอลถ้วยแรงกดดันทั้งการที่ต้องชนะต้องเหลือแค่ถ้วยเดียวเนี่ยมันทำให้สร้างความกดดันกับนักเตะที่ยังไม่มีความมั่นใจมากแล้ววันนี้ก็ทำให้เห็นว่านูกูลกิจพลาดเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการเข้าบอลการยืนตำแหน่งไปถึงการที่เขาเสียจังหวะฟาวในลูกนั้นไปนะครับก็ที่น่าสนใจคือในเกมหน้าจะดีขึ้นหรือเปล่าที่แน่ๆคือก็คงต้องเป็นเขาที่จะได้ลงแหละก่อนที่จะพูดถึงรอบชิงนะครับไปดูอีกเกมนึงก่อนที่ราชบุรีพบกับเชียงรายที่สนามสุพัชราไซฮะพูดถึงก่อนเกมก่อนสำหรับคู่นี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นทีมในระดับเกรดที่ใกล้เคียงกันคุณภาพของทีมคุณภาพนักเตะแต่สิ่งที่แตกต่างกันถ้าเกิดพูดเรื่องของร่างกายก่อนความฟิตต้องบอกว่าเชียงรายเนี่ยเล่นมาเต็มข้อมาก120นาทีในก่อนหน้านี้ 2-3 วันนะฮะตอนราชบุรีเนี่ยใส่มาเต็มข้อรอเต็มแข้งอยู่แล้วสิ่งที่แตกต่างกันในเกมนี้ที่ทำให้เห็นเลยคือเรื่องของประสบการณ์ของทีมแล้วก็เรื่องของโค้ชต้องยอมรับว่าอเล็กซานเดอร์กาม่าเป็นโค้ชคนนึงที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงที่สุดในไทยลีกคว้ามาทุกถ้วยเคยพาทีมบุรีรัมย์ได้แชมป์นู่นนี่นั่นแปลว่าเขาต้องผ่านประสบการณ์มาเยอะกับการพาทีมเข้าสู่รอบลึกๆแต่กับการทางด้านของราชบุรีก็เป็นทีมที่คุณภาพก็จริงมีความเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาแต่ถามว่าด้วยประสบการณ์กระดูกอาจจะยังเล็กกว่าศักยภาพของเชียงรายอยู่นิดหน่อย90นาทีสำหรับคู่นี้นะครับโอ้โหเป็นคู่ที่สนุกมากแล้วต้องพูดตรงๆว่าสนุกกว่าคู่เมืองทองกับเทโรอยู่เยอะพอสมควรเพราะว่า2ทีมนี้เป็น2ทีมที่เปิดหน้าแรกเป็นทีมที่เข้าทำสนุกกองหน้ามีคุณภาพทั้ง2ทีมนะครับ11ตัวจริงที่น่าสนใจในคู่นี้เนี่ยในบางจุดก็มีตั้งแต่การที่เชียงรายดรอปทิติพันธ์พ่วงจันทร์แน่นอนแหละว่ากรอบจากเกมที่แล้วนะครับฟิลิปโรเลอร์ยืนเป็นปีกขวาโอเกมนี้เล่นได้ดีมากแต่เสียดายที่ยิงชนเสานะมีจังหวะที่ทั้ง2ทีมเนี่ยผัดกันแลกชนเสาทั้งคู่จ่อๆยิงไม่เข้านู่นนี่นั่นจนมี1ประตูเกิดขึ้นครับจากฟิลิเป้อาเซเวโดในช่วงครึ่งเวลาแรกดูเหมือนว่าจะไม่จบแค่ลูกเดียวนะแต่สุดท้ายว่าสกอร์จบแค่ 1-0 เป็นเชียงรายที่เฉือนชนะราชบุรีไม่ผลไปถามว่าเสียดายราชบุรีมั้ยก็เสียดายแต่ถามว่าด้วยคุณภาพของเกมก็ผมว่าทั้ง2ฝ่ายเรียกที่จะยอมรับผลแพ้ชนะได้มันเป็นทีมที่อยู่ในระดับไล่เลี่ยกันนะครับหลังเกมครับคุณผู้ชมครับก็ทำให้เชียงรายนะครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดปีที่ประสบความสำเร็จเลยนะสำหรับเชียงรายนะครับเข้าชิงทั้ง2ถ้วยทั้ง FA ครับแล้วก็ลีกครับมาดูความพร้อมแล้วก็พูดถึงเกมในวันนั้นคร่าวๆก่อนละกันสิ่งที่น่าสนใจอยู่ที่การเจอกันของเมืองทองกับเชียงรายดูเหมือนว่าเราจะเจอกันในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเพิ่งเจอกันในรอบรอง FA ครับกำลังจะมาเจอในรอบชิงลีกครับแต่สิ่งที่แตกต่างมันแตกต่างกว่าเดิมเยอะในระดับที่ผมเรียกว่ามากเลยก็ว่าได้ความพร้อมของนักเตะของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดก่อนแล้วกันนะครับในเกมที่เราจะไปเจอเชียงรายต้องขาดนักเตะถึง3คนที่เป็นกำลังหลักแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในเกมที่เจอเชียงรายในครั้งที่แล้วเริ่มไปตั้งแต่อาการบาดเจ็บของทริสตองโดอาการบาดเจ็บของอดิสรพรมรัตน์แล้วก็โทษแบนของเซโรซันโตสประการหลังตัวสำคัญที่ยืนปักหลักเป็นแดนหลังแกนหลังให้กับเมืองทองมาตลอดทั้งฤดูกาลดันไปโดนใบเหลืองใบที่2เป็นใบแดงในเกมล่าสุดนะครับปัญหาเรื่องของการที่นุกูลกิจรุ่นใหญ่โชว์ฟอร์มแบบนั้นในเกมที่ผ่านมาอีกตำแหน่งกองหลังและตำแหน่งแบ็คขวาในเกมหน้าจะเป็นใครอันนี้คือน่าสนใจแล้วก็คงจะกลายเป็นข้อที่เชียงรายจะเจาะได้ง่ายมากขึ้นส่วนเชียงรายยูไนเต็ดหลังจากนี้ก็คงมีเวลาพักอย่างเต็มที่พักตัวใหญ่ๆไม่ให้ได้เล่นเกมที่แบบว่าเสี่ยงต่อการบาดเจ็บในหลังจากนี้ในเกมลีกนะครับเมืองทองยูไนเต็ดยังต้องพะว้าพะวงกับเกมในลีกอีกเพราะว่าถ้าดันไปสะดุดเกมในลีกทำให้แบงคอกสามารถมาแย่งตำแหน่งที่อันดับ2ได้เนี่ยก็จะแย่เอาในลีกก็ยังต้องคงเพื่อจะจบในอันดับ2ให้ได้นั่นคือข้อที่1 2คือด้วยนักเตะสภาพนักเตะมีเท่านี้แล้วก็การโรเตชันของเมืองทองเห็นได้น้อยในฤดูกาลนี้นะครับต้องจับตามองพอสมควรเลยว่าหลังจากนี้ไปเส้นทางจากเกมในลีกที่กำลังจะไปเยือนอุบล UMT นะฮะลากไปจนถึงวันที่จะเตะ FA ครับรอบชิงแล้วก็ลีกครับรอบชิงเนี่ยโค้ชแบนจะโรเตชันนักเตะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อาการบาดเจ็บของนักเตะจะมีเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่าฟอร์มจะกระเตื้องขึ้นไหมนั่นจะเป็นตัวแปรสำคัญในเกมรอบชิงของลีกครับที่จะพบกับเชียงรายนะครับผมส
่วนไทยลีกกลางสัปดาห์นะครับผมก็คงไม่มีอะไรมากมายมีเกมที่น่าจับตาน่าพูดถึงน่าจับตามองก็คงเป็นเกมที่เมืองทองจะไปเยือนอุบลยูเอ็นทีเขายังคงต้องเก็บ3คะแนนแล้วก็ทำผลงานให้ดีเพื่อรั้งอันดับ2นะครับจะได้ไม่ไปพลาดในการที่จะไปอดไปเล่น ACL อะไรหรือเปล่าแล้วก็อีกเกมนึงที่คนคงดูกันเยอะนะฮะสำหรับเกมที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการไปเยือน BC เทโรศาสนะเพียงแค่1แต้มหรือชนะเขาก็จะได้แชมป์แล้วก็มีพิธีคว้าแชมป์ในบ้านเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะยังไงติดตามแล้วกันนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของตูดูบอลไทยนะครับใครที่ชอบการวิเคราะห์ใครที่ชอบมุมมองมีความคิดเห็นยังไงต่อเกมลีกคัพที่ผ่านมานะครับผมก็เลื่อนลงไปคอมเมนต์กันได้ฝากกด Subscribe ครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อสนับสนุนช่องตูดูบอลไทยด้วยแล้วกันนะครับผมตั้งเป้าไว้ว่าจะมีสัก 20,000 Subscribe ก่อนปีใหม่ยังไงก็ฝากสนับสนุนด้วยแล้วกันนะครับตามไปเจอกันที่เพจตูดูบอลไทยได้นะฮะแล้วก็พูดคุยกันได้ส่วนวันนี้ลาไปก่อนครับดูจบแล้วฝากกดซับด้วยนะครับซับสไครป์ซับตีนหนีดิวันนี้ด่าเขาเยอะเลยเชียบฝากกดซับสไครป์ด้วยนะครับชอบดูบอลไทยครับกดไลค์กดแชร์ครับ